วัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูบทบาทการแสดงของพระเอกชัยยาสุริยันนะครับเมื่อครั้งที่รับบทเป็นจเด็ดจากหนัง16มม.ภาคสดๆเรื่องผู้ชนะสิบทิศนะครับเรื่องนี้เขาสร้างกันเป็น3ตอนนะครับตอนแรกนั้นชื่อว่าตอนยอดขุนพลนะครับตอนที่2ก็คือตอนบุเรงนองลัดกล่องรบนะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นะครับก็คือบุเรงนองถล่มหงสาวดีหนังเรื่องผู้ชนะสิบทิศผู้สร้างก็คือคุณเทียนกันสูตรนะครับผู้กำกับการแสดงก็คือครูเนรมิตรนะครับตอนที่1นั้นออกฉายเมื่อวันที่8เมษายนปี2509นะครับส่วนตอนที่2นั้นออกฉายเมื่อวันที่15เมษายนปี2510และตอนที่3นะครับที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นั้นออกฉายเมื่อวันที่7กันยายนปี2510นะครับผู้ชนะ10ทิศทั้ง3ตอนนั้นมีออกเป็นแผ่น VCD แล้วนะครับก็ต้องลองหาดูนะครับแต่ว่าที่ผมจะให้ดูตอนนี้ก็คือเป็นฟิล์มซึ่งพวกเราได้รับมาจากอาจารย์ศักดาจงแก้ววัฒนานะครับอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ผมให้ดูเป็นฉากรบตอนท้ายเรื่องของตอนที่3นะครับเดี๋ยวถึงตอนที่คุณชัยยาสุริยันรับบทเป็นจเด็ดนะครับแล้วก็คุณพิสมัยนั้นรับบทเป็นตาละแม่กุสุมานะครับแล้วก็จะต่อด้วยคุณกรุณายุวากรนั้นรับบทเป็นตาละแม่จันทราแล้วก็จะปิดท้ายด้วยคุณเมตตารุ่งรัตน์นะครับรับบทเป็นกันทิมานะครับจะปล่อยให้ดูภาพนะครับแล้วก็ไม่บรรยายประกอบนะครับเนื่องจากว่าเป็นการแสดงฉากเข้าพระเข้านางนะครับลองดูนะครับคนบอกว่าคุณชัยยาสุริยันนั้นเล่นหนังด้วยสายตานะครับลองมาดูหนังที่ไม่ภาคนะครับเราลองสังเกตอากัปกิริยาของคุณชัยยาสุริยันดูนะครับThank you.